สมิงเขาขวางตอนที่3ภายใต้ความมืดมิดของผืนป่าในยามค่ำคืนฉาบด้วยละอองฝนดูหน้าวังเวงสุดประมาณทั้ง4คนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรอีกเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจ่ามหันยกนาฬิกาขึ้นมาดูเป็นระยะครั้งสุดท้ายเพิ่งจะทุ่มเศษเท่านั้นคงต้องนั่งหลังกดหลังแข็งอีกนานกว่าจะรุ่งสางผ่านไปอีกราวเกือบชั่วโมงทุกคนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินย่ำยอดหญ้าดังมาจากใต้ห้างปืนทุกกระบอกเล็งไปที่ทิศทางเดียวกันทันทีเสียงใครคนหนึ่งร้องเอะอะขึ้นนายอย่ายิงผมเองฤทธิ์ใช้ไฟฉายส่องไปเบื้องล่างเห็นทหารคนสนิทยืนตัวสั่นอยู่ด้านล่างเนื้อตัวมอมแมมฤทธิ์ดีใจมากที่เห็นจ่าแซมทหารคนสนิทรอดปลอดภัยกลับมาครบ32ไอ้แซมแกปลอดภัยดีนะยังอยู่ดีครับนายแต่ไอ้น้อยสิท่าจะแย่โดนกิ่งไม้เกี่ยวขาเป็นแผลเวอะเลือดไหลไม่หยุดตอนนี้รออยู่ที่ห้างอีกตัวขอใครสักคนไปช่วยกันหน่อยว่าแต่นายพอจะมีหยูกยาผ้าพันแผลติดมาบ้างไหมฤทธิ์บอกให้สิบตีแซมรออยู่ด้านล่างส่วนตัวเองรีบลื้อเป้ส่วนตัวเขาจำได้ว่าหยิบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดมาด้วยแน่ๆระหว่างที่กำลังค้นหาอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาพร้อมสั่งการให้ยักษ์เตรียมพร้อมทหารหนุ่มคว้าเป้ขึ้นมาสะพายหยิบปืนคู่กายขึ้นมากระชับมั่นเขาก้าวไปเกาะกิ่งไม้ใหญ่เตรียมโรยตัวลงไปด้านล่างเดี๋ยวพอลงไปข้างล่างย่อนปืนลงไปให้หน่อยนะยักษ์กำชับเพื่อนไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งลงไปเสียงจ่ามหันดังแทรกขึ้นกลางป่องเขาค่อยๆสืบเท้าไปจนถึงขอบห้างมองลงไปเบื้องล่างเผชิญหน้ากับจ่าแซมมีอะไรหรือลุงยักษ์ฉงนนิ่งๆไว้จ่ามหันก้มหยิบท่อนไม้จากนั้นยื่นปลายซึ่งชุ่มไปด้วยน้ำมันไปตรงหน้าทหารหนุ่มจุดไฟสิจ่ามหันพูดเบาๆหัวหน้าชุดซึ่งสังเกตอากับกิริยามาสักพักถามด้วยความสงสัยมหันนั่นแกจะทำอะไรอดีตสิบโทไม่ตอบยืนนิ่งเงียบดุดตอไม้แต่ในใจนั้นกลับเต้นและรัวก่อนที่จะเข้ามาเหยียบป่าอาถรรพ์แห่งนี้จ่ามหันสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลอยู่ไม่น้อยแต่เลือกที่จะนิ่งเสียด้วยเหตุผลหลายประการพฤติกรรมเช่นนั้นเองที่ทำให้ทุกคนต้องมาเสี่ยงในตอนนี้จุดสิวะไอ้ตึมจ่ามหันตะคอกยักษ์รีบล้วงไฟแช็กขึ้นมาจ่อที่ปลายคบชั่วครู่เปลวไฟอบอุ่นสว่างขึ้นในความมืดฤทธิ์วางมือจากการค้นหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลก้าวเข้ามาประชิดจ่ามหันพี่ถามไม่ได้ยินหรือไงน้ำเสียงนั่นกล่าวขึ้นร้อยโทหัวหน้าชุดปฏิบัติการล่าเสือร้ายเลือกจะห่วงความปลอดภัยของคนที่อยู่บนพื้นมากกว่าคนที่อยู่บนห้างซึ่งจะว่าไปก็เป็นความคิดที่ถูกต้องแต่เขายิ่งแปลกใจเมื่อน้ำเสียงของจ่ามหันกลับแข็งยิ่งกว่าพี่ฤทธิ์อย่าเพิ่งเขาชูคบไฟขึ้นเหนือศีรษะเปลวเพลิงเปิดเผยเห็นหลายสิ่งรวมถึงจ่าแซมที่ยืนอยู่ด้านล่างจ่าเพื่อนผมนอนเจ็บเกียนตายแล้วมัวดึงดันทำอะไรอยู่ส่งยามาเดี๋ยวนี้จ่าแซมพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพางสืบเท้าเข้ามาติดลำต้นมือเอื้อมขึ้นไปคว้ากิ่งไม้เป็นจังหวะเดียวกับที่ทุกคนได้ยินเสียงกริ๊กแซมเอ็งหยุดอยู่ตรงนั้นล่ะจ่ามหันประทับปืนลูกซองยาวด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างโยนคบไฟลงไปข้างล่างพันที่ตกกระทบพื้นสะเก็ดไฟเล็กๆกระเด็นไปทั่วจ่าแซมจำต้องถอยหลังหลบเขาอุทานด้วยความหงุดหงิดเล่นอะไรวะประเดี๋ยวไฟก็ไม่วอดทั้งป่าหรอกเอ็งอย่ามาพูดให้ขำฟ้ารั่วขนาดนี้ถ้าไฟกระจิ๋วหลิวมันทำให้ป่าวอดวายได้ก็ให้มันรู้ไปสิวะอดีตสิบโทเว้นช่วงและพูดต่อถ้าเองกลัวนักก็ช่วยดับไฟหน่อยสิหยิบคบไฟ
ไปจุ่มแอ่งน้ำตรงนั้นจ่ามหันสั่งเสียงเฉียบขาดสองจ่าจ้องหน้ากันนิ่งเดือดร้อนหัวหน้าชุดต้องห้ามทัพพลวันมหันพอได้แล้วบ้าไปแล้วหรือไงเอาปืนผาหน้าไม้ไปจ่อพื้นแบบนั้นได้ยังไงลดปืนลงเดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสั่งจ่ามหันยืนนิ่งอยู่นานจึงค่อยๆลดปืนลงก่อนตอบเพื่อนลักเบาๆฉันไม่ใช่ทหารแล้วพี่แล้วเสี้ยววินาทีแห่งความกุลาหลก็เกิดขึ้นเมื่ออดีตสิบโทวาดปืนเป็นวงทำมุมเฉียงราว45องศาจากนั้นลั่นไกเสียงปืนลูกซองคำรามก้องทั่วภัยพนาปังกระสุนจากปลายกระบอกปืนพุ่งทะยานขึ้นฟ้าผ่านมุมง่ายหนาทึบแต่ไม่มีใครบนห้างสนใจว่ามันจะพุ่งไปถึงไหนต่อไหนทุกคนจ้องมองลงไปด้านล่างเป็นตาเดียวกันด้วยความตนกตกใจภาพที่ปรากฏต่อสายตาทุกคู่คือจ่าแซมซึ่งก่อนหน้าเคยยืนประชิดอยู่ใต้ห้างกับถอยหลังไปหลายเมตรจากการกระโดดเพียงครั้งเดียวเรื่องน่าประหลาดยังไม่จบเพียงเท่านั้นจ่าแซมที่อยู่ไกลออกไปยืนคู้สี่ขาตาเป็นประกายแวววับดุดกระจกยามต้องแสงเปลวเพลิงที่กองอยู่บนพื้นส่องสว่างให้เห็นลายจางๆบริเวณข้อมือทั้งสองข้างจ่ามหันจ้องลวดลายบนข้อมือจ่าแซมด้วยความหวาดกลัวแต่กระนั้นก็ยังฝืนหักลำกล้องด้วยสัญชาตญาณปอกกระสุนปืนกระเด้งออกมาพร้อมควันจางๆเขายัดกระสุนกลับไปอย่างรวดเร็วร่างจ่าแซมคุกเข่าคานอยู่กับพื้นมองกลุ่มคนด้วยสายตาวาวโรดอยู่คู่ก่อนกระโดดปุบหายเข้าไปในความมืดเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงปืนดังสนั่นอีกครั้งปังไม่ใช่เสียงปืนของจ่ามหันเป็นปืนลูกซองของทหารอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆหลังอาวุธบรรลัยกันพุ่งไปในความมืดทุกคนได้ยินเสียงสัตว์ร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและกาดเกรียวดังสะท้านไปทั่วมีเสียงตะกุยตะกายอยู่ในความมืดจ่ามหันตั้งสติได้เป็นคนแรกรีบคว้าไฟฉายส่องไปทางต้นเสียงและหัวใจชายชะกันทุกดวงก็แทบหยุดเต้นเสียให้ได้เมื่อแสงไฟส่องไปกระทบกับสัตว์ขนาดยักษ์กำลังดิ้นคลุกดินคลุกโคลนอยู่มันเป็นเสือลายพาดกรตัวเคืองเสือร้ายซึ่งล้มกิ่งด้วยแรงกระสุนค่อยๆยืนขึ้นอีกครั้งบริเวณช่วงท้องมีเลือดไหลซึมอยู่เป็นวงกว้างแต่กระนั้นบาดแผลกับจะกันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นประกายตาอาฆาตจับจ้องกลุ่มคนที่อยู่สูงขึ้นไปเขี้ยวยาวงมเผยออกมาเมื่อเจ้าเสือร้ายคำรามดังต้องมนต์สะกดกลุ่มมนุษย์ยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นสัตว์ร้ายที่ไล่ล่ามาค่อนวันบัดนี้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตัวมันใหญ่ผิดกับเสือทั่วไปแม้ไม่เท่าที่พรานชัดเคยคาดคะเนเอาไว้แต่ก็ห่างกันไม่มากขนาดของมันระดับวัวรุ่นเลยทีเดียวยืนบื้อทำไมยิงสิวะจ่ามหันตะโกนสั่งทันทีกระสุนจากปืนทุกกระบอกสาดไปในความมืดทันทีโดยไม่สนเป้าหมายเสียงดังสนั่นนานอยู่ร่วมนาทีจึงสงบขม่าวดินปืนลอยกระคุ้งเหนือห้างมันเสร็จแล้วหรือเปล่าวะลิศโผงขึ้นด้วยเสียงตื่นเต้นเป็นคนแรกไฟฉายทุกดวงส่องไปยังตำแหน่งที่เสือร้ายเคยเกลือกกิ้งอยู่แต่บัดนี้ว่างเปล่าไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตไอ้ลายตัวร้ายล่องหนหายไปไอ้เวรเอ้ยมันหายไปไหนวะลิศถามด้วยความตนกเขาพยายามกาดไฟฉายไปรอบๆไม่มีสิ่งใดผิดปกตินอกจากแอ่งดินที่มีร่องรอยไอ้ลายดิ้นพรวดพราดเมื่อสักครู่จ่ามหันยืนตัวสั่นเพราะความหนาวหรือกิ่งเกงคงมีแต่เจ้าตัวที่รู้ในแวดวงเรื่องลี้ลับที่ลือเรื่องในหมู่คนเฒ่าคนแก่และผู้พิสมัยไสยศาสตร์ในแถบพื้นที่ภาคกลางมีมากมายก็จริงแต่มีเพียงสองเรื่องที่ไม่ว่าใครต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่อยากประสบพบหายนะอย่าเข้าไปยุ่งหนึ่งคือตำนานพูดสาวในชุดดำและสองคือสมิงยักษ์แห่งพงไพรหรือที่ใครต่อใครเรียกขานยามนี้ว่าสมิง
ขาขวางเสียงพูดคุยดังวกเวกอยู่รอบตัวแต่จ่ามหันจับใจความไม่ได้แม้แต่ประโยคเดียวในใจอดีตจ่าสิบโทคิดไปไกลยิ่งกว่าเจ้าเสือตัวนั้นมันบาดเจ็บเลือดออกมีความเป็นไปได้ไม่น้อยว่าสามารถสังหารมันได้ด้วยคมกระสุนแต่ที่เขาไม่หุนหันนำสมัครพวกตามล่าต่อเพราะเสือตัวนี้หาใช่เสือธรรมดามันคือเสือสมิงที่สามารถจำแรงแปลงเป็นคนได้ดังที่เห็นกันจะเมื่อสักครู่ทำให้เกิดความลังเลขึ้นในใจว่าจะยอมเสี่ยงชีวิตตามล่าไอ้ลายที่กำลังบาดเจ็บหรือเอาตัวรอดนั่งรออยู่บนห้างจนถึงเช้าค่อยว่ากันใหม่และอดีตสิบโทก็มีคำตอบในใจแล้วเสียงหัวหน้าชุดดึงสติของจ่าบังหันให้กลับมาอีกครั้งมหันแกรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ไอ้แซมลิศถามเสียงสั่นไม่มีข้อพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแค่เคยได้ยินพานเล่าให้ฟังว่าอำนาจลี้ลับในป่ามีมากมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่พวกมันไม่ถูกกับเปลวไฟฉันเลยลองดูก็เท่านั้นแล้วจะเอายังไงกันต่อถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปรอให้มันเหนื่อยสักหน่อยเสียเลือดมากๆค่อยตามรอยไปเผลอๆอาจจะสิ้นใจไปเองก็ได้แต่เท่าที่เห็นกระสุนไม่โดนจุดสำคัญร้อยโทหัวหน้าชุดพูดอย่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยพี่ว่าเรารอกันถึงเช้าดีไหมจ่ามหันนิ่งเงียบใช้ความคิดอย่างหนักโดยพยายามเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนแต่กันนั้นแล้วไม่ว่าจะคิดหนทางใดก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียในค่ำคืนนี้อย่างน้อยถึงทุกคนบนห้างนี้จะรอดแต่สมาชิกคนอื่นๆที่กระจัดกระจายอยู่ล่ะผ่านชัดคงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่จ่าแซมและทหารอีก2นายจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรที่สำคัญหากทุกคนยังมีชีวิตอยู่แล้วไอ้ลายตัวร้ายจำแรงแปลงกายไปหลอกล่อคงไม่พ้นต้องเกิดความสูญเสียขึ้นเป็นแน่ฉันจะตามไปเองจ่ามหันเอ่ยในที่สุดสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะพี่ลิศเรายิงปืนกันโป้งป้างแบบนี้แต่พรรคพวกที่เหลือกับเงียบกริบทั้งที่อีกข้างก็ไม่น่าจะไกลจากที่ตรงนี้เท่าไหร่ฉันเป็นห่วงคนอื่นๆเกรงว่าจะเจออาถรรพ์ไอ้ลายเหมือนที่พวกเราเจอและที่สำคัญไอ้เสือผีตัวนี้มันไม่ได้เป็นอมตะเรายิงถูกมันและเลือดออกถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะฝังมันไว้ที่นี่คืนนี้เลยแต่ตัวเขาไปคนเดียวคงไม่ได้อย่างน้อยต้องมีอีกหนึ่งไว้คอยระวังหลังขออาสาสมัครสักคนระวังหลังให้หน่อยแต่งานนี้ไม่บังคับสมาชิกที่เหลือหันไปสบตากันมีความกระอักกระอ่วนเกิดขึ้นทันทีซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเมื่อลงจากห้างขาก็ก้าวเข้าสู่ขอบเขตความเป็นความตายทันทีฉันไปเองพลทหารยักษ์อาสาเป็นคนแรกเขาบรรจุกระสุนทดแทนนัดที่พุ่งออกไปฝากบาดแผลไอ้ลายมือของเขาสั่นเทาเล็กน้อยยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจ่ามหันยืนมองทหารหนุ่มชื่นชมความกล้าหาญของเด็กคาวลูกคนนี้ส่วนหัวหน้าชุดต้องทำใจอยู่นานกว่าที่จะตัดสินใจติดตามไปด้วยแม้จ่ามหันจะทัดทานแต่ฤทธิ์ไม่ยอมปล่อยคนทั้งสองไปเสี่ยงภัยเด็ดขาดคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนรอดปลอดภัยร้อยโทกระตุ้นจิตใจตัวเองระหว่างที่รอหัวหน้าชุดเตรียมความพร้อมจ่ามหันเข้าไปพูดคุยกับรงบอกว่าอยู่รอบนนี้ปลอดภัยดีอย่ากังวลแต่เตือนให้ระมัดระวังตัวตลอดเวลาจุดคบให้รอบด้านเติมไฟอย่าให้หมดเลิกสนภารกิจสนแค่เอาตัวรอดให้ได้เป็นพอไม่ว่าจะเห็นอะไรอย่าลงจากห้างเด็ดขาดจนกว่าจะรุ่งเช้าและที่สำคัญอย่าไว้ใจป่าพูดซะผมไม่อยากเฝ้าห้างเลยรงครางเสียงอ่อยบรรยากาศค่ำคืนกลางป่าดูน่าสะพรึงยิ่งนักสายฝนที่พำไม่ขาดสายทำให้เกิดสรรพเสียง
กวนจิตใจหลังจากนั้นแนะกันเรียบร้อยจ่ามหันโยนคบไฟลงไปเบื้องล่างเตือนรงอีกครั้งจากนั้นจึงค่อยๆปีนลงพื้นอย่างทุลักทุเลด้วยฝีมือการยิงอันเอกอุกยักษ์ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ครอบครองไรเฟิลเป็นการชั่วคราวแต่เจ้าตัวก็ไม่ยินดียินร้ายเท่าไหร่เพราะไม่คุ้นมือเอาเสียเลยที่สำคัญแม้จะทรงอานุภาพแต่ในระยะประชิดกับหวังผลได้ไม่เท่าปืนลูกซองจ่ามหันสืบเท้าไปบริเวณที่แอ่งดินมีรอยเลือดจางๆหยดอยู่บนพื้นและบนใบไม้ดูจากรอยเลือดน่าจะโดนเฉียวๆลิศพูดขณะที่ใช้ไฟฉายส่องไปตามยอดหญ้าหรือไม่ก็โดนเต็มๆแต่หนังเหนียวจ่ามหันกาดไฟไปตามรอยเลือดจางๆที่หยดเป็นทางมันไปทางนั้นไม่ดีแล้วครับพลทหารหนุ่มพูดเบาๆห้างอยู่ทางนั้นชายทั้งสามสบตากันคู่เดียวก็เร่งลุดหน้าไปทันทีห้างที่สองอยู่ห่างออกไปในระยะเดินเท้าครึ่งชั่วโมงแต่ด้วยสายฝนที่ยังคงตกโดยไม่มีทีท่าจะหยุดทำให้การเดินเท้าล่าช้ายิ่งขึ้นอีกทั้งฝนยังคงไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องกังวลยังมีเจ้าเสือร้ายที่ซุ่มอยู่ในเงามืดนั่นอีกเล่าเมื่อใกล้ห้างรอยเลือดซึ่งเป็นเบาะแสเดียวค่อยๆจางหายไปเนื่องจากถูกอำพรางโดยหยาดฝนแต่อย่างน้อยก็มุ่งในทิศทางที่ทุกคนคาดการไว้ตำแหน่งห้างที่สองอยู่ตรงหน้าซ่อนอยู่ในหมู่ไม้มีขนาดเล็กกว่ามีกิ่งขนาดใหญ่สูงเหนือไม่ถึง2.5 เมตรแลดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ลำแสงจากไฟฉายของหัวหน้าชุดส่องไปเหนือห้างเขาใช้มือเปิดปิดเป็นจังหวะอยู่นานแต่ไม่มีสัญญาณใดตอบกลับพอเธอพิลิตจ่ามหันปรามทำงานตั้งโต๊ะได้ไม่เท่าไหร่ดูท่าสัญชาตญาณนักล่าของพี่มันจะทื่อไปหมดแล้วนะดูนั่นจ่ามหันชี้ปลายกระบอกปืนไปบริเวณลำต้นถึงจะอยู่ไกลแต่แสงน้อยนิดจากไฟฉายสองกระบอกก็เพียงพอให้เห็นบางสิ่งโลหิตสีแดงสดไหลเป็นทางจากห้างเบื้องบนลงสู่พื้นเบื้องล่างแสงจากไฟฉายตัดผ่านความมืดส่องกระทบกับรอยเลือดที่อาบอยู่บนเปลือกไม้บริเวณโคนต้นดอกไม้แห้งๆสีเหลืองถูกย้อมด้วยโลหิตจนเป็นสีส้มจ่ามหันจ้องและเขาพูดกับตัวเองเบาๆคิดยังไงไปกัดห้างบนต้นประดู่วะแกว่ายังไงนะฤทธิ์ถามทันทีสำหรับที่อื่นฉันไม่รู้แต่สำหรับที่นี่ที่เขาขวางต้นประดู่เป็นไม้ต้องห้ามใครเป็นคนเลือกที่จะกัดห้างตรงนี้วะพี่ไม่รู้วะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแซมไม่ก็พรานที่ไม่ยอมตามมากับเราแล้วที่แกบอกว่าเป็นไม้ต้องห้ามของที่นี่มันหมายความว่ายังไงฤทธิ์ถามด้วยความสงสัยเอาหน้านี่ไม่ใช่เวลามาตั้งคำถามคำตอบนะพี่ฤทธิ์เรามีเรื่องสำคัญกว่ารออยู่จ่าพยักพเยิดไปข้างหน้าทั้งสามคนค่อยๆย่องเข้าไปเงียบกิบยิ่งเข้าใกล้ยิ่งต้องยอมรับโดยดุษฎีว่าสิ่งที่ไหลอาบอยู่บนลำต้นไม่ใช่ยางไม้แน่นอนมันเป็นเลือดจริงๆแต่คำถามคือเลือดใครสาละเลวเอ้ยเลือดใครวะเลือดไอ้เสือผีตัวนั้นที่หลบขึ้นไปซุ่มรอกบกระหม่อมพวกเราหรือเลือดของใครกันแน่เอายังไงกันดีมหันอดีตสิบโทยกมือให้สัญญาณให้ทุกคนชะลอฝีเท้าไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายนะพี่ฤทธิ์แต่ฉันว่าไม่ใช่อะไรนั่นหรอกเลือดไหลเยอะผิดกับบาดแผลของมันที่เราเห็นเอาแบบนี้ครับหมวดยักษ์เอ่ยขึ้นหลังจากเป็นผู้ฟังมาตลอดทางเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปดูเองว่าเลือดใครกันแน่หมวดกับจาช่วยส่องไฟแล้วก็คุ้มกันให้หน่อยพลทหารใจกล้าปาดเข้าไปประชิดและวางปืนพิงต้นไม้แผ่วเบาเขาใช้มือแตะน้ำสีแดงนำมาถูกับปลายนิ้วแล้วสูดเบาๆก่อนจะส่ายหน้าจากนั้นค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วโหนตัวขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่ทอดตัวยาวจากลำต้นแล้วสืบเท้าอย่างมั่นคงบนกิ่งประดู่
เมื่อใกล้ถึงห้างเขาล้วงมีดปลายแหลมยาวฟุตเศษมากำไว้แน่นทหารหนุ่มสูดลมหายใจลึกและยาวหลายครั้งและก้าวเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเมื่อเดินมาจนประชิดกับขอบห้างยักษ์คว้ากิ่งขนาดเท่าแขนและดึงตัวขึ้นไปบนห้างอย่างช้าๆสายตาจ้องไปในความมืดบนลานลาบเหนือห้างทหารหนุ่มเงียบหายไปชั่วอึดใจก่อนโผล่ออกมาสีหน้าดูเศร้าหมองพี่แซมขมวดน่าจะไม่รอดนอนจมกองเลือดเลยเป็นอันกระจ่างแก้งแก่ใจว่าเลือดใครที่ไหลชโลมบนเปลือกต้นประดู่ป่าหัวหน้าชุดหน้าถอดสีภารกิจล่าเจ้าเสือร้ายส่งผลร้ายแรงเสียแล้วมันตายหรือยังลองดูดีๆสิฤทธิ์ถามด้วยความร้อนรุ่มยักษ์เองก็ยังไม่แน่แก่ใจนักเห็นร่างนายทหารรุ่นพี่นอนจมกองเลือดก็คาดเดาเอาเองว่าจ่าแซมคงสิ้นใจไปแล้วเขาหยิบคบไฟอันสุดท้ายขึ้นมาจุดและแขวนไว้กับกิ่งประดู่เล็กๆเตรียมที่จะตรวจสภาพศพอีกครั้งเดี๋ยวฉันตามขึ้นไปดูเองเผื่อมันอาจแค่สลบไปพี่ฤทธิ์คอยอยู่ตรงนี้จริงอยู่จ่ามหันมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แผนโบราณเรื่องง่ายๆแค่แยกแยะคนเป็นกับคนตายสามารถทำได้ไม่ยากเย็นอยู่แล้วแต่จ่ามหันอยากจะตรวจสอบอะไรบางอย่างกับร่างจ่าแซมเขาตลบปืนไปสะพายไว้ด้านหลังพนมมือขอขมาคว้ากิ่งไม้ใหญ่ที่แผ่ออกรอบทิศทางค่อยๆตะเกียกตะกายจนขึ้นไปยืนอยู่บนกิ่งขนาดใหญ่กิ่งนั้นสำเร็จหอบตัวโยนค่ำคืนนี้ช่างยาวนานและเหนื่อยยากทั้งกายและใจจริงๆอดีตสิบโทท้ายมือจับกิ่งเล็กๆเหนือศีรษะแล้วเดินกระย่องกระแย่งช้าๆมุ่งไปยังห้างแม้ยังไม่ถึงที่หมายแต่แสงจากคบไฟส่องให้เห็นร่างจ่าแซมนอนคว่ำอยู่บนห้างบาดแผลชะกันมีอยู่สองจุดหนึ่งคือที่ลำคอมีรอยถูกขย่ำจนเบือวะสองมีรอยเล็บลึกและยาวตั้งแต่ไหปลาร้ายาวไปถึงกลางหลังเลือดทะลักออกเป็นริ่มๆไหลลินลงสู่พื้นจากสภาพบาดแผลที่ปรากฏฟันธงลงในความเห็นได้ไม่ยากว่าจ่าแซมจากพวกเขาไปแล้วจ่ามหันหยุดยืนบนกิ่งไม้ที่สายไปมามองร่างเพื่อนร่วมทีมที่นอนจมกองเลือดแล้วแวบหนึ่งเหมือนจะมีความหวังเมื่อเขาได้ยินเสียงเบาๆช่วยด้วยจ่ามหันจ้องขมิ้งไปที่ร่างจ่าแซมแต่เสียงไม่ได้ดังมาจากร่างที่นอนแน่นิ่งมันดังมาจากด้านหลัง